สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอาอยู่ที่งาน Mimosa Queen Thailand 2022ครับในรอบไฟนอลครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับพี่ก็เข้าใจนะว่าน้องๆมีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะเรียกได้ว่า LGBTQ เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวทางด้านความรู้สึกค่อนข้างมากแล้วก็ไวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอเป็นกำลังใจให้และยังในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องของ LGBTQ พี่อยากจะให้สาวๆที่เป็นผู้หญิงยอมรับในความเป็นน้องแล้วก็ยอมรับในความเป็นตัวตนของน้องที่น้องที่จะชอบใส่กระโปรงที่น้องจะชอบในการที่จะเขียนหน้าทาปากนั่นคือความปกติค่ะซึ่งพี่เองพี่มั่นใจว่าสิ่งที่น้องทำไม่ใช่ความผิดและสิ่งที่น้องเป็นก็ไม่ใช่ความผิดมันคือสิ่งที่สังคมจะต้องยอมรับในความเป็นตัวตนของน้องในแบบนั้นและก็มีน้องหลายคู่ที่ว่าแต่งงานได้กับผู้หญิงปกติแล้วกับกลุ่มของ LGBTQ ซึ่งพี่สนับสนุนเรื่องนี้มากนะคะว่าอยากให้น้องผู้หญิงเนี่ยยอมรับในความเป็นตัวตนของน้องกลุ่ม LGBTQ แล้วก็ยอมรับเขาในเพศสภาพที่เขามีมาตั้งแต่เกิดนะคะว่าเขาสามารถเป็นพ่อของลูกได้ที่ดีเช่นกันไม่ใช่คำว่าอาการตุ้งติ้งหรืออาการเขียนคิ้วทาปากหรือการจะมาใส่กระโปรงเป็นเรื่องของเพศสภาพไม่ใช่นะคะเพศสภาพน้องก็ยังเป็นเพศสภาพน้องตั้งแต่เกิดพี่สนับสนุนเรื่องนี้มากแล้วพี่ก็จะรณรงค์เรื่องนี้ต่อไปค่ะ